สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังไม่ว่าจะเข้ามาในไลฟ์สดหรือเข้ามาย้อนหลังก็ตามนะจ๊ะขอบคุณสำหรับทุกความรักที่ส่งให้กันและขอบคุณสำหรับทุกการแชร์นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในหัวข้ออะไรดีนะทำไงคะเมื่อเราเจอนักดับฝันใช่ไหมจ๊ะสวัสดีค่ะกัญจนานะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะโอเคทำไงดีคะเมื่อเจอนักดับฝันนะเนอะก่อนเข้าเลือกนะเพื่อนๆ นะดีใจใช่ไหมที่เจอน้องๆทั้ง13คนเนาะดีใจอ่ะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าโอเคมากเลยอ่ะโอเคละใช่ไหมเพื่อนๆว่าแบบว่าทุกคนจะมีความสุขมากหลังจากที่อะไรเราดูข่าวกันมาหลายวันเนาะแล้วก็ลุ้นให้แบบว่าให้เจอน้องอะนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอารมณ์ที่แบบว่าคนทั้งประเทศอะมันมีความสุขอะนะคะคุณประภาดาว่ามาเออนะเป็นอะไรที่แบบนี่มีความสุขมากเลยอะแต่ตอนนี้เราก็ลุ้นให้น้องๆได้ออกมาอย่างปลอดภัยกันเนาะแต่อย่างน้อยคือเจออะแล้วมีความรู้สึกว่ามันเห็นถึงอะไรรู้ไหมมันเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศคนนอกประเทศมันก็เหมือนคนครอบครัวเดียวกันอะเราก็จะส่งแรงจิตแรงใจกันเนาะเออนะโอเคก่อนเข้าเรื่องเนื้อหานอกเรื่องจริงๆมันก็เป็นความรู้สึกสุขใจอะค่ะอารมณ์อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงคะเนี่ยอารมณ์ตรงเนี้ยสำคัญนะเพื่อนๆเพราะถามว่าบางทีอะค่ะพี่นวลเข้าใจนะสำหรับคนที่บอกว่าพี่นวลมันแบบมันท้อใจเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเจอแบบว่าเจอศพประมาทว่าเฮ้ยคุณไม่สามารถที่จะทำตามฝันของคุณได้เพราะอะไรอ่ะเราไม่ได้จบสูงมากมายไม่ได้มีเซอร์ติฟิเคทประมาณเหมือนว่าคุณไม่ได้จบวุฒิการศึกษาไม่ได้เป็นด็อกเตอร์แล้วคุณไปฝันซะสูงเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเพื่อนๆ เจออย่างนี้เป็นยังไงคะพี่นวลผอมลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะดีใจจริงเหรอคะช่วงนี้เป็นเทศกาลใส่อะไรคะสีเหลืองค่ะเออถ้าใส่สีเหลืองแล้วผอมใช่ไหมโอ้ดีไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยยังกังวลอยู่เหมือนกันนะวันนี้บอกว่าไอ้สีมันบอกว่าสีเหลืองๆมันน่าจะดูแบบผอมลงจริงเหรอเออดีใจอ่ะตอนนี้กำลังพยายามที่จะอะไรอยากจะลดน้ำหนักอยู่พอดีไงเพื่ออะไรเรารักตัวเองเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพใช่ไหมคิดถึงทุกคนนะคะคุณแอปปี้บอกว่าวันนี้อาจารย์สวยจังค่ะขอบคุณค่ะเป็นเพราะใส่สีนี้หรือเปล่าไม่ค่อยเห็นพี่นวลใส่สีอย่างนี้เนาะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงอะไรเดือนนี้เป็นช่วงที่ใส่สีเหลืองกันราชการก็จะแบบว่าสีเหลืองช่วงนี้ขายดีนะคะถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าพี่นวลแนะนำว่าช่วงนี้ต้องสีเหลืองค่ะสีเหลืองมาแรงเขาเรียกว่าขายของตามกระแสค่ะนะเหมือนกับว่าถ้าเราค้าขายบางทีมันก็ต้องจับกระแสนิดนึงอะจริงไหมเนอะคืออย่างนี้ค่ะพี่นวลจะบอกอย่างนี้นะถ้าสมมตินะคะเราเองอะค่ะเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราท้อแท้อยู่นะคะเราจะต้องอะไรอะเชื่อมั่นในตนนะพี่นวลจะให้ทุกคนนะคะรู้ว่าคุณนะคะมีพลังจิตดีๆในตนนะคะคุณประภาดามีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในมันก็คือพลังจิตใช่ไหมคุณกาญจนาก็เช่นกันนะคะทุกคนที่เข้ามาตามพี่นวลอะเพื่อนๆทุกคนนะคะมีอะไรมีพลังจิตดีๆซ่อนอยู่ภายในเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้อะไรรู้ไหมคำของคนอื่นนะคะมาทำให้อะไรมาดับฝันของเราไงคะความฝันเป็นความฝันของใครคะความฝันของคุณประภาดาก็เป็นความฝันของคุณประภาดาความฝันของคุณกาญจนาก็คือความฝันของคุณกาญจนาฝันของใครก็ฝันของคนนั้นใช่ไหมคะแต่นักดับฝันคือใครคะคือคนอื่นที่อาจจะอยู่รายล้อมรอบตัวเราอยู่ณขณะนี้อย่าลืมสิแว่นขยายของใครก็คือแว่นขยายของคนนั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะของคนที่เป็นนักดับฝันเราเขาอาจจะอะไรอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นมาก่อนถูกไหมจ๊ะสวัสดีค่ะคุณแพตตี้แต่ถามว่าประสบการณ์ของนักดับฝันคนนั้นนะคะมันจะต้องมาเป็นประสบการณ์ของเราด้วยไหมคะพี่นวลว่าไม่จำเป็นเพราะในเมื่อแว่นของเขาสถานการณ์ที่เขาเจอมันอาจจะทำให้เขาคิดอย่างนั้นแต่สถานการณ์ของใครก็คือสถานการณ์ของคนนั้นเราไม่ต้องจำเป็นต้องเอาบรรทัดฐานของเขามาใช้เป็นบรรทัดฐานของเราเพราะชีวิตใครก็คือชีวิตของคนนั้นเราสามารถที่จะอะไรดีไซน์มันได้คุณแพตตี้ก็สามารถที่จะอะไรลิขิตชีวิตตัวเองได้น้องอิสราก็สามารถที่จะลิขิตชีวิตตัวเองได้เพราะถามว่าชีวิตของเราอยู่ในมือใครคะชีวิตของพี่นวลก็อยู่ในมือของพี่นวลมันอยู่ในมุมมองที่ว่าพี่นวลเองอะค่ะจะเลือกอะไรคะให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่านะ
คือบางทีอะค่ะการที่เราท้อใจอะค่ะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคะมันเกิดจากเสียงรอบข้างที่เขามาบอกว่าสมมติเพื่อนเพื่อนมีความฝันแล้วเพื่อนๆก็เผอิญไปบอกว่าความฝันของเราอะแล้วคนเนี้ยเขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะว่าเราเพ้อเจอโน่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าคนที่ลงมือทำตามฝันของเรามันก็คือตัวเราแต่พอเราฟังเป็นยังไงคะมันเหมือนกับว่าดอกไม้พอมันเริ่มจะบานแล้วเป็นไงมันไปเจออะไรไปเจอแสงแดดที่แรงมากเลยมาแผดเผามันก็ทำให้ดอกไม้เหี่ยวได้จริงนะแต่ถามว่าจริงๆอะค่ะถ้าเราอะปกป้องอะไรปกป้องความคิดปกป้องความรู้สึกของเราอะค่ะคำพูดของเขานะคะอยากเก็บมันมาคิดเยอะคือบางทีอะเขาพูดมาหนึ่งครั้งอะค่ะการที่จะทำให้เรารู้สึกท้อใจอะเราอะคิดซ้ำคิดซากคิดแล้วคิดอีกย้ำคิดย้ำคิดย้ำคิดกับคำที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะคะตอนนั้นอะมันคืออะไรเราเองอะกำลังเอาอะไรอะเหมือนเรากำลังเอามีดอะมากรีดตัวเราอยู่นะจริงๆถามว่าความคิดเราคือคนคิดนะขณะที่บางทีอะค่ะคนที่เขาว่าเราอะเขาว่าเราแค่ครั้งหนึ่งอะค่ะแต่เราย้ำกับคำนั้นอะกี่ครั้งอะทุกครั้งที่เราคิดเป็นไงคะเจ็บจี๊ดอยู่ในใจนะคะแต่คำพูดนั้นอะมันอาจจะผ่านไปแล้วนะเป็นปี2ปี3ปี4ปีย้อนคิดอีกครั้งก็เอามีดกรีดตัวเองทุกครั้งแล้วคนที่จะอะไรคะปล่อยวางคือใครคะมันก็ไม่ใช่ใครนะมันไม่ใช่คนที่เขาสุดประมาทเรานะคะคนที่จะปล่อยวางได้คือใครคือตัวน้องน้ำทิพย์ใช่ไหมคะคุณคนเพตตี้บอกว่าใช่ค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณจักรวาลนะคะกำลังใจมากเลยค่ะเช้านี้ได้ยินเสียงอาจารย์ขอบคุณเช่นกันเนี่ยค่ะก็คือกำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะน้องแอร์ขอบคุณทุกคนนะคะคือกำลังใจดีๆค่ะอยู่ที่ตัวเรานะคะเชื่อเธอค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสามารถมีศักยภาพดีๆที่จะอะไรที่จะดึงสิ่งดีๆค่ะในตนออกมาได้เพียงแต่ว่าค่ะบางครั้งอะค่ะวิธีการที่เราจะไปให้ถึงเป้าหมายมันอาจจะยังไม่ใช่วิธีการนี้แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้น้องน้ำที่บอกว่าคิดถึงเลยค่ะคิดถึงเช่นกันคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเช่นกันนะคะดีใจนะคะคืออย่างน้อยค่ะพี่นวลก็คิดว่าสิ่งพี่นวลเอามาแบ่งปันนะคะมันก็เกิดจากประสบการณ์โดยตรงแล้วมันนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยพี่นวลฝากแชร์นะคะให้สำหรับคนที่กำลังท้อใจอยู่ณขณะนี้เพราะว่าเพียงแค่อะไรรู้ไหมคะสมมติว่าแว่นตาเนี้ยมันก็เหมือนกับมีดนะคะที่พี่นวลอาจจะเจอใครที่มาพูดจาแบบดูถูกพี่นวลอะบอกว่าพี่นวลอะนะเป็นไปไม่ได้หรอกที่พี่นวลอะจะมาบอกว่าอะไรนะมาให้ความรู้เรื่องภาษีกับเพื่อนๆได้เพราะว่าพี่นวลก็เป็นแค่นิติกรน้อยๆแล้วพี่นวลจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆราคาอะไรเงี้ยแล้วพี่นวลมาต้องมาสนใจไหมเก็บคำพูดอย่างนั้นมาไม่อะค่ะเพราะพี่นวลคิดว่าสิ่งที่พี่นวลทำอะพี่นวลถือว่าพี่นวลก็ได้ทำประโยชน์ไม่มากกับน้อยให้กับผู้ประกอบการถูกไหมถ้าพี่นวลมานั่งแคร์ว่าเออมันก็คงจะจริงอะนะเราก็ความรู้เท่านี้เองแล้วเราจะเอาอะไรราคามาให้เพื่อนๆผู้ประกอบการไปประหยัดภาษีแล้วพี่นวลก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดอ่ะแล้วเพื่อนๆจะได้ไปลงคอร์สภาษีที่ช่วยเพื่อนๆประหยัดได้มหาศาลอย่างวันนี้ที่พี่นวลทำไหมคือถ้าพี่นวลหยุดนะตอนที่ว่าพี่นวลเจอคนดูถูกบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรอ่ะเราไม่สามารถคือพี่นวลเป็นนิติกรอยู่ๆพี่นวลจะแบบมาทำไม่เหมือนคนอื่นได้ยังไงเอาความรู้เรื่องภาษีมาบอกผู้ประกอบการได้ยังไงแล้วพี่นวลก็แบบพอฟังเสร็จพี่นวลก็เออมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะพี่นวลเป็นข้าราชการพี่นวลก็ต้องทำเหมือนข้าราชการทั่วๆไปก็คือก็ปล่อยผู้ประกอบการไปตามยถากรรมแต่พอถึงเวลาคุณก็ไปเจอเรียกตรวจสอบย้อนหลังอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่นวลพอพี่นวลเจอนักดับฝันพูดอย่างนี้แล้วพี่นวลหยุดปั๊บเพื่อนๆผู้ประกอบการที่ไปลงคอร์สพี่นวลคุณจะรู้ว่ามันได้มากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าพี่นวลหยุดตั้งแต่ตอนนั้นนะพี่นวลก็ไม่มีคอร์สดีๆให้เพื่อนๆไปเซฟเงินภาษีถูกไหมคะแต่เป็นเพราะวันนั้นนะคะพี่นวลไม่เชื่อแล้วพี่นวลก็บอกว่าก็ในเมื่ออันนี้มันคือชีวิตของพี่นวลและพี่นวลก็คิดว่าคือมันบางคนอาจจะมองไม่เห็นค่านะตรงนี้แต่พี่นวลคิดว่าสิ่งที่พี่นวลเห็นและพี่นวลเอามาแบ่งปันนะคะมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเพราะว่าพี่นวลรู้นี่ค่ะว่าตอนนี้มันก็คือนโยบายที่รัฐนะคะใช้เรื่องของออนไลน์เข้ามาจับเพื่อนๆผู้ประกอบการทุกคนแล้วอนาคตถ้าข้อมูลด้านการเงินของพวกคุณอ่ะมันส่งไปที่สัมภากรเห็นตัวเลขอ่ะแล้วถ้าเราไม่เตรียมตัวนะตอนนี้อนาคตมันเป็นยังไงคะ
เพื่อนเพื่อนผู้ประกอบการจะโดนเช็คบิลย้อนหลังก็นี่คือสิ่งที่พี่นวลก็เลยมาทำคอร์สเพื่อช่วยผู้ประกอบการแต่ถามว่าสิ่งนี้พี่นวลต้องไปแคร์คำพูดคนอื่นไหมพี่นวลก็ไม่แคร์เพราะพี่นวลมองว่าถ้าสิ่งที่เราทำอะค่ะเราคิดว่ามันได้สร้างคุณค่าและทำประโยชน์ให้กับคนอื่นนะคะไม่มากก็น้อยอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วเราก็มีความสุขนะขณะที่เราให้ไงแต่ถ้าเวลาเราไปฟังคำของคนอื่นนะคะมันจะทำให้นะคะคุณจะโดนสกัดดาวรุ่งแล้วคุณจะไม่ทำมันเลยนะคะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆทุกคนคุณธัญรัตน์ก็เหมือนกันคุณสามารถที่จะเอาความสามารถของตัวเองค่ะออกมาใช้ให้เต็มศักยภาพคือบางทีพี่นวลเข้าใจไงเพราะว่าคือการที่เราอะค่ะคิดต่างทำแตกต่างกับคนอื่นบางทีมันก็อาจจะโดนมองว่ามันไม่มีใครเขาทำกันอะแล้วอยู่ๆคุณมาทำได้ยังไงอะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นเฟสชั่นมาร์กไงเป็นคำถามพร้อมกับอะไรบางทีมันไม่ใช่ให้กำลังใจมันจะดับฝันของเราแต่ถ้าเรามัวแต่ไปกังวลเก็บคำตรงนั้นมาคิดพี่นวลแนะนำวิธีอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าบางทีค่ะเพื่อนๆ อยู่ในกลุ่มที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกเหมือนกับว่าไฟเพื่อนๆมอดอะคุณก็ต้องหากัลยาณมิตรที่จะช่วยจุดไฟให้เราแล้วมันจะทำให้ล่ะเรามาเติมไฟให้กันและกันเหมือนเพื่อนๆ เข้ามาฟังพี่นวลเพื่อนๆก็จะมีความรู้สึกว่าเออพี่นวลบอกว่าต้องมีฝันนะแล้วก็เดินตามฝันบางครั้งอ่ะคือพอเราเจอสกัดดาวรุ่งเป็นไงอุ้ยโยไม่ได้จบสูงอะไรนะไม่ได้เกิดมาล่ำซ้ำนะมันก็ได้แค่นี้แหละคุณก็ต้องเป็นลูกจ้างไปตลอดชีพไม่มีทางที่จะลืมตาอ้าปากได้เป็นไงคะพอเราฟังปุ๊บเออมันก็คงเป็นอย่างที่เขาบอกมันก็จะทำให้เราแหละก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนสบายแต่พอเราไม่เชื่อปุ๊บเป็นไงเพื่อนๆจะมองหาหนทางแล้วพอเพื่อนๆเรียนรู้แล้วลงมือทำกับมันทุกๆวันในทุกๆวันที่เพื่อนๆเก่งขึ้น 1% นะคะมันคือการก้าวไปข้างหน้านะและพอถึงเวลาค่ะที่เพื่อนๆสะสมองค์ความรู้ในสิ่งที่เพื่อนๆรักเพื่อนๆชอบสิ่งนั้นพี่นนท์ก็กล้าบอกนะคะว่ามันสามารถนะคะเกิดมาเป็นอะไรคะเงินให้กับเพื่อนๆได้แต่มันต้องเกิดจากไอเดียไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มจากใครคะมันไม่ได้เริ่มจากพี่นวลนะแต่มันเริ่มต้นจากคุณลาวันมันเริ่มต้นจากคุณธัญรัตน์มันเริ่มต้นจากคุณน้ำทิพย์มันเริ่มต้นจากทุกๆคนที่มีฝันแล้วเป็นยังไงคะไม่ยอมให้นักดับฝันรอบตัวมาทำลายความฝันของเราคิดเอาไว้นะคะว่าแว่นขยายของเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาเป็นแว่นของเราเขาอาจจะเจอประสบการณ์อย่างนั้นมาก็ได้อย่าให้ประสบการณ์ของคนอื่นมาดับฝันของเราได้เราคือคนที่จะรักษาความฝันของเรานะคะฝากแชร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเพราะตัวพี่นวลเองก็ผ่านการดับฝันมาแล้วแต่ถามว่าพี่นวลก็ไม่รู้อะพี่นวลคิดแค่ว่านี่คือความฝันของพี่นวลถึงข้างหน้าค่ะทางมันจะเป็นยังไงอะแต่พี่นวลก็มั่นใจว่าพี่นวลจะต้องสำเร็จเท่านั้นแล้วพี่นวลก็ทำโดยไม่มีข้อแม้ไงอ่ะพี่นวลก็ทำเพราะอะไรพี่นวลไม่ได้ไปโฟกัสกับเสียงรอบข้างของคนที่มาดับฝันนะแต่พี่นวลมองแค่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรไงคะน้องน้ำทิพย์ก็เช่นกันเราก็โฟกัสที่เป้าหมายคือสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราก็ต้องมาเคลียร์สิคะเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้บางทีนะคะมันอาจจะเป็นอะไรรู้ไหมคะน้องสุจิตาอาจจะบอกว่าโอ้ยสวัสดีค่ะคนเมืองขอบคุณค่ะฝากแชร์นะคะคือพอเราโฟกัสที่เป้าหมายอะค่ะเราก็จะเอาเวลาคุณภาพของเรานะคะเวลาของเพื่อนๆทุกคนคือเวลาคุณภาพแล้วเรื่องอะไรอะคะเราจะต้องเอาเวลานะไปนั่งคิดเอามีดมาทำร้ายตัวเองจากคำพูดของคนบางคนใช่ไหมคะคือจริงๆอะค่ะถ้าเราโมแต่ใส่ใจใช่ไหมคะมันก็ทำให้เราแบบเสียอารมณ์เปล่าๆอะเก็บอารมณ์ดีๆเอาไว้หาตังค์ดีกว่าพี่นวลพูดตรงๆนะคือแบบว่าคืออารมณ์ของความสุขมันจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาไงแต่พออารมณ์ของความทุกข์อะค่ะที่เราไปเอาคำของนักดับฝันมาดับฝันเราเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ใจแล้วมันทำให้อะไรเราจะคิดอะไรไม่ออกเราจะท้อแท้เราจะหมดหวังเราจะหมดแรงไงแต่ถามว่าแล้วเราได้ขอเขากินไหมอะพี่นวลก็บอกว่าเปล่านะเพราะสุดท้ายอะเราก็ต้องยืนด้วยลำแข้งของเราเองถูกไหมคือเราไม่ได้ขอเขาไงแล้วเราจะไปกังวลอะไรกับว่าทำไมเราต้องมาให้เขามามีอิทธิพลเหนือเราแต่จะบอกว่าแต่เราก็ไม่ได้ไปโกรธอะไรเขานะพี่นวลจะบอกว่าให้เราอะค่ะให้ความรักให้ความเมตตาแล้วก็ให้อภัยนะคะกับคนที่เขามาดับฝันเรานะเพราะบางทีอะค่ะการที่เขามาทำอะไรอย่างนั้นนะเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีเราไม่รู้เบื้องหลังการถ่ายทำของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงคะ
เราก็ให้ความรักให้ความเมตตาแล้วก็ให้อภัยเขาไปแทนพอเราคิดได้อย่างนี้ค่ะมันจะทำให้อะไรมันคือการรักษาจิตรักษาใจของเราอะค่ะให้เรามีความสุขนะคะเพราะถามว่าจริงๆอะค่ะคนที่เขาเห็นค่าในตัวเราแล้วเป็นไงคะเขาก็จะสนับสนุนเราถูกไหมขณะที่บางคนอะเขาคิดว่าไม่มีทางหรอกเพราะฉันยังทำไม่ได้เลยไงคือเขาเอาบ้านตาฐานของเขาอะค่ะมาวัดไงว่าในเมื่อฉันทำไม่ได้เธอจะมาทำได้ยังไงมาตรฐานของใครก็ไม่เท่ากันแต่อย่าให้ใครนะคะมาทำให้มาดึงศักยภาพของดีๆของเราอะค่ะลงไปคือจริงๆนะพี่นวลจะบอกว่ายังไงนะทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะมีศักยภาพดีๆในตัวเองเพราะอะไรพลังจิตดีๆมันซ่อนอยู่ภายในตนของทุกคนแค่อะไรแค่น้องเยงอะค่ะมีอะไรมีความเชื่อมั่นในตนไงคะเชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่ตนเองมีคุณท่านแล้วบอกว่าเงินไม่งอกปัญญาไม่เกิดอย่าไปใส่ใจเขาเลยค่ะพี่นวลน้องเหมียวใช่ไหมคะอ๋อน้องเหมียวนี่เองสวยขึ้นคือประเด็นจริงนะคือเราอยู่ที่ตัวเราไงคือใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาเราก็ให้เมตตาให้อภัยคือเชื่อมั้ยคะคำพูดบางคำอะค่ะเวลาใครว่าอะไรนะถ้าเราไม่รับเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนอะไรรู้ไหมมันเป็นเหมือนบุมเบลงอะใครพูดก็รับไปสิคะในเมื่อเราไม่ได้รับอะมันก็กลับไปหาเจ้าของนะคะเราไม่จำเป็นนะคะต้องไปรับทุกๆคำพูดของคนอื่นเข้ามาไว้แล้วมาทำให้จิตเราตกเพราะเรารักตัวเองมากเพียงพอนะพี่นวลก็จะแบบว่าคือเราต้องปล่อยอะค่ะถ้าเราเก็บทุกๆคำพูดของคนอื่นนะคะมันก็ปรับปวดเฮ็ดอ่ะนะแล้วถามว่าตัวเราอ่ะคือพี่นวลเองก็ถามว่าจะไปทำถูกใจคนทั้งร้อยคนเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่สามารถที่จะถูกใจคนทั้งร้อยเนาะแต่เอาเป็นว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดในแบบของเราแล้วเราก็คิดว่าเราก็มีความสุขกับมันในทุกๆการกระทำนะคะคือรักษาจิตรักษาใจของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะเพียงแค่อะไรอ่ะเรานะคะใช้ชีวิตนะคะในแบบที่เรามีความสุขกับมันเพราะชีวิตดีๆมันก็ไม่ได้อยู่ที่ใครนะมันอยู่ที่เราจะมองโลกในสายตายังไงสวัสดีค่ะน้องกุลขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาตามพี่นวลฝากแชร์นะคะเพราะถามว่ากำลังใจดีๆอะค่ะมันเกิดจากใครคะมันเกิดจากตัวเรานะเราต้องสร้างมันเองนะคะเพราะถามว่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างอะคือเราจะทุกข์ก็ทุกข์เพราะตัวเรานี่แหละเพราะเราเก็บคำของคนอื่นมาคิดคือถ้าเป็นคำที่ดีอะค่ะเพื่อนๆก็แค่อันไหนที่คิดแล้วอะค่ะมันสร้างกำลังใจให้เพื่อนๆอันนั้นเพื่อนๆก็คิดนะแต่ถ้าสมมติว่าอะไรอะค่ะที่บางทีอะค่ะมันคิดแล้วมันทำให้คุณนะปวดเจ็บปวดใจนะก็ปล่อยความทุกข์อะค่ะทิ้งไปนะคะเพราะว่าพี่นวลจะบอกว่าบางทีอะค่ะคือสิ่งที่เขาทำให้เราช้ำใจหรือเจ็บใจหรือเศร้าใจนะมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วไงคะคือสมมติว่ามีคนมาว่าพี่นวลเมื่อ5นาทีที่แล้วอะค่ะแล้วพี่นวลบอกว่า5นาทีที่แล้วผ่านไป2ชั่วโมงพี่นวลก็ยังคิดกับไอ้คำที่เขาว่าพี่นวลอยู่อ่ะพี่นวลก็คงทุกข์ทั้งวันอ่ะทั้งวันที่พี่นวลจะคิดถึงคำที่เขามาว่าพี่นวลใช่ไหมแล้วมันจะเป็นยังไงคะจิตพี่นวลก็ตกทั้งวันไงแล้วพี่นวลแล้วทำไมพี่นวลจะต้องไปคิดอะไรอย่างนั้นนะก็ในเมื่อการที่เขาว่าเราอ่ะเราไม่รับหรือว่าอะไร ก็ปล่อยมันไปก็ให้อภัยให้เมตตาเพราะว่าบางทีคนที่ว่ามันก็ทุกข์พอแล้วล่ะเขาก็มีความทุกข์มากเพียงพอคือเราไม่ต้องเก็บมาใส่ใจไงแล้วเป็นยังไงพี่นวลจะย้อนไป5นาทีที่แล้วบอกว่าเอ้ยอย่ามาว่าชนะไปแก้อดีตได้ไหมคะเพื่อนๆที่เพื่อนคิดว่าใครจะสามารถย้อนเวลาไปแก้อดีตได้ไหมหรือบางทีถ้าพี่นวลเกิดแบบพูดจาไม่ดีทำอะไรไม่ดีกับใครพี่นวลก็บอกว่าพี่นวลขอโทษนะมันก็ผ่านไปแล้วพี่นวลอาจจะย้อนเวลาไปแก้ไม่ได้แต่อย่างน้อยพี่นวลก็คิดว่าเออพี่นวลก็ขอโทษแล้วกันนะเพราะพี่นวลก็ไม่ได้ตั้งใจบางทีมันก็มีเหมือนกันนะคนเราอ่ะจริงไหมคือแค่เรารู้จักอะไรรู้จักบางทีการกล่าวคำขอโทษมันก็เป็นอะไรที่พี่นวลบอกว่าถ้าบางทีเราทำผิดถ้าเรากล้าขอโทษมันก็ดูน่ารักดีนะมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นผู้ชนะตลอดหรอกคนเราอ่ะคือประเด็นอย่างนี้จะบอกว่ายังไงอ่ะการที่เราอะค่ะขอโทษมันไม่ได้แปลว่าเราคือคนที่แพ้นะการรู้จักกล่าวคำขอโทษมันดีด้วยซ้ำมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์คือคุณสามารถคือบางทีบางคนก็บอกว่าไม่ได้เลยนะฉันจะพูดคำมาขอโทษไม่ได้ทั้งบางทีก็รู้นะว่าเราผิดอะแต่มันเหมือนกับว่าไม่ได้อะเราต้องชนะเท่านั้นจะต้องเอาชนะคะคานกันอะแล้วถามว่าชนะแล้วไงอะใจเป็นสุขไหมขณะที่บางทีอะเราไม่ได้ชนะหรอกเราแพ้นะแต่ถามว่าใจเราอะเป็นสุขเออถ้าเป็นพี่นวลถามว่าพี่นวลจะเลือกการเป็นผู้ชนะกับการเป็นผู้แพ้คือถ้าพี่นวลชนะแต่ถามว่าในใจของพี่นวลอะห่อเหี่ยวมากเป็นทุกข์ใจมากเลยท่ามกลางการชนะอย่างนั้นกับโอเคอะฉันยอมเป็นผู้แพ้แต่ว่าก
การเป็นผู้แพ้ของพี่นวลมันสร้างอะไรมันทำให้พี่นวลเป็นสุขใจพี่นวลก็พร้อมจะเป็นผู้แพ้ได้ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องแต่ประเด็นที่สำคัญนะคะสิ่งที่เราควรชนะคืออะไรรู้ไหมคะชนะใจของตัวเองถ้าเราชนะใจของตัวเราเองได้ค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะว่าอะไรการที่เราจะชนะใจตัวเองอะเป็นยังไงอะมันก็ต้องแบบเรียนรู้นะพี่นวลว่ามันก็ไม่ง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากอะค่ะคือสมมติว่าชนะใจตัวเองบางสิ่งบางอย่างอะเราอาจจะไม่ได้อยากทำนะเพื่อนๆใช่ไหมแต่ว่าเออมันก็เพื่อเป้าหมายในชีวิตของเราอะมันก็ต้องเรียนรู้นิดนึงอ่ะอาจจะแบ่งเวลาสมมติบางคนบอกว่าพี่นวลค่ะหนูไม่มีเวลาเลยแต่พี่นวลจะบอกว่าให้ทุกคนมีความฝันนะคะสวัสดีค่ะน้องอมสินหุ่นดีมากเลยนะพี่นวลไปดูอยู่ออกกำลังกายได้แบบสุดยอดเลยอ่ะ เดี๋ยวจะเอามาใช้บ้างนะจ๊ะหุ่นดีมากเลยเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆทุกคนที่มีความฝันเพราะพี่นวลเชื่อเลยนะคะเพียงแค่เราไม่ยอมแพ้ประมาณน่ะแล้วเราก็ไปตามความฝันของเรานะคะเราเชื่อเลยค่ะสุดท้ายเป็นยังไงคะพวกเราก็จะจับมือไปกันที่ความสำเร็จอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดจากคนอื่นหรอกมันเกิดจากที่เราว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตมากกว่าถูกไหมจ๊ะเป็นกำลังใจให้หุ่นดีจริงๆเลยพี่นวลชอบถามว่าจริงๆอะคือเพราะอย่างบางทีอะค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอะคบกับใครอยู่แล้วคนที่เพื่อนๆคบอะเขาไม่ได้แบบว่าคุยด้วยทีไรนะมันก็ดึงเราลงมามันทำให้จิตตกใช่ไหมบางทีพี่ดูแล้วมันสำคัญนะไอ้ห้าคนที่คุณคบอ่ะมันช่วยเติมไฟให้คุณหรือเปล่าคุณก็ต้องเลือกอะค่ะต้องเลือก5คนของคุณอะที่แบบว่ามันช่วยสร้างแรงจิตแรงใจอย่างน้อยคบพี่นวลคนนึงมันก็ช่วยเติมเชื้อเพลิงให้เพื่อนๆได้เนาะคือจริงๆสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะพลังจิตดีๆอะไม่ได้อยู่ที่ใครนะมันอยู่ที่ตัวของเราอะค่ะเราคือผู้สร้างนะแล้วเราก็คือผู้ที่อะไรทำให้จิตเราตกด้วยแต่ถ้าเอาวิธีที่พี่นวลบอกไปใช้อะเพื่อนๆจะค่อยๆปล่อยวางกับมันนะคะคือสะกดคำว่าอภัยให้ได้อะค่ะเพราะว่าคำว่าอภัยมันทำให้เรามีความสุขไงน้องเหมียวว่าไงจะรวยก็เราจะทุกข์ก็เราใช่ไหมจริงๆจะสวยก็เราไม่ได้เราไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไปอะไรสวยบนหน้าบ้านใครไม่จำเป็นต้องจ่ายน้องเหมียวจริงค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใครคะก็อยู่ที่เหมียวใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอ่ะอย่างพี่นวลบอกว่าพี่นวลเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะใช่กันเดี๋ยวจุดไฟให้นะคะน้องออมไม่เพราะว่าพี่นวลบอกจริงๆสำคัญไงกลุ่มที่เราอยู่มันจำเป็นมากๆเลยนะคือบางทีมันก็มีบางช่วงเหมือนกันนะพี่นวลก็เหี่ยวเหมือนกันแต่พอพี่นวลเข้าไปเติมไฟไปยังไงคะพี่นวลก็ไฟลุกพี่นวลก็กลับมาทำต่อล้านลาของพี่นวลคนเรามันก็มีเป็นช่วงอารมณ์เหมือนกันมันไม่ใช่บอกว่าจะอะไรตั้งหนาแต่พอเอิญเรารู้ตัวปุ๊บกลับมาให้ได้เร็วที่สุดไงคือช่วงท้อมันท้อได้เนาะแต่ว่าอย่าท้อนานอย่ากินลุกท้อนานรีบลุกให้เร็วที่สุดลุกทุกครั้งคุณก็โน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะไปข้างหน้าใกล้ถึงเส้นชัยอ่ะคือทำทุกวันของเราอะค่ะให้มันดีขึ้น 1% น่ะพอเพื่อนๆโฟกัสเรื่องไหนก็ทำสิ่งนั้นไงคะคือจริงๆอย่างเหมือนพี่นวลเองอะปกติถามว่าพี่นวลก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายสักเท่าไหร่นะพอตอนนี้พี่นวลมีความสุขพี่นวลก็อยากจะดูแลตัวเองรักตัวเองอยากจะแบบลดน้ำหนักอะไรอย่างงี้พี่นวลก็ก็พยายามมีวินัยกับตัวเองก็พยายามที่จะออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามตั้งเป้าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มากก็น้อยอ่ะมันก็ดีกว่าไม่ได้ทำเลยไงนิดหนึ่งก็ยังดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแหม่มคิดถึงนะจ๊ะเดี๋ยววันเสาร์นี้พี่นวลไลฟ์20:30เหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ได้ติดธุระอะไรเดี๋ยววันเสาร์นี้จะให้ข้อกฎหมายดีๆที่จะเอาไปช้อปปิ้งวางแผนภาษีได้ด้วยตัวของน้องแหม่มเองและเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กขอให้เฮงขอให้รวยนะคะขอให้ออเดอร์ปังๆนะคะน้องแหม่มก็เช่นกันนะจ๊ะขอให้ลูกค้าเข้ามาทำสีผมเยอะๆนะจ๊ะดีใจคิดถึงพี่ปุ๊กนะคะช่วงนี้ออกงานที่ไหนเนี่ยคิดถึงมากเลยคิดถึงลูกศิษย์ทุกคนนะคะคือดีใจอะค่ะกับทุกๆความสำเร็จของทุกคนนะคะเหมือนพี่ปุ๊กประสบความสำเร็จก็เพราะอะไรอะเพราะตัวของพี่ปุ๊กเองตั้งเป้าใช่ไหมก็จะให้ธุรกิจของพี่ปุ๊กบริษัทภูมิคีรินไปสู่โกอินเตอร์เนาะนะน้องแหม่มก็เช่นกันน้องแหม่มก็ตั้งเป้าน้องแหม่มก็จะเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังในภูเก็ตเนาะมีคนไปทำสีผมอีกเยอะจับกลุ่มเซเลบเลยนะลูก ตอนนี้อะไรนะคะสั่งผลิตผงซักพอกับน้ำยาล้างจานเห็นไหมคะ
พี่ปุ๊กเองตอนแรกเริ่มก้าวจากอะไรอะยาสีฟันตอนนี้มีอีกลายนึงแล้วมีเรื่องผงซักฟอกใช่ไหมคะมีน้ำยาล้างจานซึ่งผงซักฟอกของพี่ปุ๊กอะค่ะดีมากเลยอ่ะใช้แล้วมันจะสะอาดมากๆเลยยิ่งสำหรับคนที่ชุดขาวอะค่ะมันจะแบบว่าแค่1ช้อนนี่แบบอย่างหอมแล้วก็สะอาดนะคะขอบคุณนะคะเพราะวันนั้นเอามาให้พี่นวลทดลองใช้อยู่ใครสนใจก็ติดต่อพี่ศิลาลมไปเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะคะเพราะว่าสินค้ามันเกรดมันดีกับแอมเวย์อีกนะเออน่ะเป็นตัวใหม่ของพี่ปุ๊กอะค่ะเขาจะมีตัวเทสวันนั้นพี่ปุ๊กเอามาให้พี่นวลลองอยู่ใช้ดีนะคะเผื่อใครสนใจดูหาพี่ปุ๊กได้เลยนะคะอ๋อตั้งเป้าให้ร่ำรวยนะคะดีค่ะดีค่ะให้ทุกคนร่ำรวยอย่างพี่ปุ๊กอะค่ะพี่ปุ๊กนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่พี่นวลแบบภูมิใจมากเพราะอะไรพี่ปุ๊กไม่ได้คิดที่จะแบบว่าไปเอาของคนอื่นไงเนี่ยคือหลักของการขายนะเออนอกจากเทคนิคในการทำไงไม่ให้ท้อให้หลักในการขายด้วยเวลาที่เราอะค่ะจะเอาอะไรแบบว่าคุณขายสินค้าอะไรก็ตามนะคะเพื่อนๆเราจะไม่คิดนะคะว่าเราจะไปเอาของเขาเพราะอะไรอะเราคิดในมุมที่ว่าเราจะให้อะไรกับเขาได้เหมือนที่พี่ปุ๊กเอาไปใช้เนี่ยค่ะเพราะว่าตั้งเป้าต้องการให้อะไรคะให้ทีมงานทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเป็นยังไงคะคนที่มาเป็นคู่ค้ากับเราเขาก็จะรู้สึกดีไงเพราะว่าอะไรพี่ปุ๊กก็ช่วยในทุกๆอย่างที่หนูเห็นนะคะคือเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจเพราะจิตของผู้ให้ค่ะมันยิ่งใหญ่เสมอแล้วมันจะได้สิ่งดีๆค่ะกลับมาตอบแทนแบบง่ายๆสบายๆมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ปาขอบคุณทุกคนนะคะพี่นวลฝากแชร์นะคะเพราะไลน์นี้จะได้ไปช่วยให้กับคนที่กำลังท้อแท้หมดหวังอยู่นะตอนนี้นะคะคือจริงๆอะเห็นไหมเหมือนเคสที่ว่าไปเจอน้องๆทั้ง13คนเป็นยังไงคะข่าวลือออกมาต่างๆมานาจริงไหมแต่ถามว่าเราก็ตั้งเป้าว่าสุดท้ายจะต้องเจอน้องทั้ง13คนแล้วเป็นไงคะความสำเร็จก็เกิดขึ้นก็หาจนเจอน้องทั้ง13คนนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าแต่ถ้าสมมุติตอนนั้นคิดว่าอุ๊ยระยะเวลามันนานแล้วนะน้องคงไม่โน่นนี่นั่นคือกระแสที่ออกไปอะแต่แค่โฟกัสไปที่ว่ายังไงก็ต้องหาให้เจอใช่มั้ยคะแล้วสุดท้ายเป็นไงปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นก็ได้พบกับน้องทั้ง13คนซึ่งเป็นข่าวดีของพวกเราทั้งประเทศใช่มั้ยเรามีความรู้สึกว่านี่คือคนในครอบครัวพอเราเจอแล้วเป็นไงเรารู้สึกดีใจค่ะอารมณ์เดียวกันเลยนะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเพื่อนๆโฟกัสเป้าหมายของเราแหละฉันต้องสำเร็จเท่านั้นแล้วก็ทำโดยไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายคือระหว่างทางนะคะเวลาที่เราไปที่เป้าหมายอ่ะมันอาจจะเจออะไรอาจจะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะมันอาจจะมีหนามกุหลาบบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรทุกครั้งอาหารที่เรามีอุปสรรคเข้ามาเหมือนละลอกขึ้นนะคะไปต่อนะทุกๆปัญหามันคืออะไรสถานการณ์ที่ดีที่ทำให้เราเก่งขึ้นคิดแค่นี้นะคะอย่าไปคิดอะไรมากมายแล้วอย่าไปย้ำคิดกับอดีตบางทีค่ะอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่เคยทำอะไรสำเร็จทีแต่ก็ไม่ใช่ว่าอนาคตคุณจะไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรก่อนหน้านั้นเพื่อนๆได้ไม่มาเจอพี่นวลนี่ไม่ได้รู้เรื่องของพลังจิตที่ซ่อนอยู่ภายในถูกไหมอ่ะไม่แปลกอ่ะแต่ถ้าตอนนี้พี่นวลไม่ได้บอกให้คุณเดินไปเฉยๆอ่ะพี่นวลอะไรให้คุณขึ้นลิฟต์ได้อ่ะด้วยพลังจิตของคุณเองอ่ะแค่ทำตามโดยไม่มีข้อแม้แล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งดีๆค่ะเพื่อนๆในระมิดได้นะโอเคพี่นวลเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะจ๊ะฝากแชร์ไลน์นี้นะคะเพราะพี่นวลว่าไลน์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งไลน์คุณภาพที่จะอะไรเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะคือเชื่อมั่นในตนนะคะเลิกน้อยเนื้อต่ำใจเลิกไปคิดว่าก็ฉันไม่ได้จบด็อกเตอร์อย่างที่เขาบอกจริงๆอ่ะฉันก็คงเป็นแค่อะไรอ่ะพนักงานประจำอะไรโน่นนี่นั่นอย่าไปคิดมากเอาเป็นว่าถ้าเราอะค่ะปรารถนามันมากเพียงพอค่ะแล้วคุณลงมือทำกับมันนะคะในทุกๆวันนะคะให้เก่งขึ้นแค่ 1% นะคะคือเอาอย่างนี้ดีที่สุดในจุดที่เป็นนะคะอันนี้อาจารย์เองก็ได้เคล็ดลับมาจากน้องเอเทนนะคะคือถามว่าจริงๆอ่ะมันก็จริงก็ทำให้ดีที่สุดในจุดที่เป็นแล้วบางทีเวลาที่เราตั้งเป้าความฝันนะคะแล้วเป็นยังไงคะเราฝันแต่เราไม่ลงมือทำการที่เราจะสำเร็จหรือเปล่าอะค่ะมันเกิดจากการลงมือทำนะคะแต่สิ่งแรกที่จะต้องทำคืออะไรคะลุกขึ้นมานะอย่าให้นักดับฝันนะคะมาทำให้เพื่อนๆท้อใจนานแล้วโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยค่ะพี่ปุ๊กบอกว่าเจอแต่สิ่งดีๆนะคะได้ทุกอย่างที่เราโฟกัสเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งของความสำเร็จของลูกศิษย์นะคะสวัสดีค่ะน้องก๊อตอุ้ยดีใจวันนี้น้องก๊อตเข้ามาฟังพี่นวลด้วยขอบคุณกลุ่มบอดี้ฟิตนะคะที่ทำให้พี่นวลรู้สึกอยากจะฟิตขึ้นมาน้องก็จะเป็นคนที่เก่งอ่ะเก่งทุกเรื่องอ่ะเออนะ
แต่ว่าเราต้องเลือกแล้วนะต้องโฟกัสเลยนะว่าอยากจะโฟกัสอะไรเพราะพี่นวลก็เชื่อว่าน้องก๊อตทำได้อยู่แล้วเพราะน้องก๊อตเป็นคนที่เก่งมากเลยเนี่ยถ้าใครสนใจเรื่องของรีโนเวทต่างๆนะคะเนี่ยมีสถาปนิกหนุ่มอยู่นะคะหน้าตาดีมากเลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะเขาพร้อมที่จะแบบออกแบบให้เราไฮโซหรูแค่ไหนก็ได้นะคะในราคามิตรภาพไม่โฆษณาให้สวัสดีค่ะน้องเหน่งสบายดีบอพี่นวลจะไปแล้วก็ยังทักไม่หยุดนะจ๊ะดีใจนะคะได้เจอทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะคิดถึงทุกคนนะคะและเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะได้ดังที่ปรารถนาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ใครนะจ๊ะมันอยู่ที่อะไรคะอยู่ที่ตนของเรานะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะพี่นวลฝากแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้โชคดีด้วยเช่นกันนะคะน้องแหน่งบอกว่าสบายดีพี่ปุ๊กและเพื่อนๆทุกคนเช่นกันจ้าน้องแหน่งลูกศิษย์ของพี่ที่เป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่นะจ้าขอให้หนูประสบความสำเร็จดังใจนะคะที่ผ่านมาเพิ่งเป็นวันเกิดคุณแม่นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ้าลูกกตัญญูโอเคค่ะนั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ห่วงใยนะคะรับหมดนะคะกับทุกๆกำลังใจนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายขอหัวใจรัวๆก่อนนะจ๊ะพี่ปุ๊กขอให้ขายดีนะสำเร็จดังใจนะคะทุกอย่างเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะน้องมาริโอขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ